แล้วค่ะเวลาที่เหลือนะคะเราก็ตามสัญญาที่วันนี้เราจะมีสกู๊ปพิเศษท้ายรายการนะคะอยากจะนำความรู้จากคุณหมอจากมหิดลนะคะมาถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นการแสดงความห่วงใยถึงพวกเราในฐานะผู้ติดตามสื่ออย่างที่เรารู้กันดีว่าเมื่อ 2-3 วันนี้นะคะคนไทยก็อาจจะหดหู่กับข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญนะคะในการเกิดอุบัติเหตุรถทัศนศึกษาไฟไหม้แล้วก็ส่งผลให้มีครูและนักเรียนเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ปรากฏการข่าวที่เราติดตามกันแล้วก็ต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองหลายครั้งนะคะที่มีการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นล่วงของภัยพิบัติต่างๆที่ต่อเนื่องกันมาดังนั้นวันนี้นะคะมาสำรวจตัวเองในเรื่องของสุขภาพจิตกันค่ะโดยแอดมินนำสาระความรู้นะคะที่เกี่ยวกับภาวะ Headline Stress Disorder นะคะซึ่งเป็นอีกภาวะหนึ่งที่จะพบได้เยอะในสำหรับคนที่เสพข่าวต่อเนื่องซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างไรนะคะมาสังเกตแล้วก็ทบทวนสุขภาพจิตกันก่อนค่ะอันดับแรกนะคะในส่วนของภาวะ Headline StressDisorder นะคะคืออะไรมาทำความรู้จักกับภาวะนี้กันก่อนนะคะโดยภาวะ Headline Stress Disorder นะคะไม่ใช่ชื่อโรคแต่เป็นภาวะชั่วคราวที่ส่งผลให้ผู้มีภาวะนี้นะคะจะเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไปจากการเสพข่าวทางสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งตอนนี้แต่ละส่วนก็จะมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงทำให้หลายคนถ้าเกิดว่าติดตามข่าวมากเกินไปก็อาจจะเกิดภาวะมีความเครียดและความวิตกกังวลจนส่งผลต่อสภาพร่างกายต่อจากนี้ค่ะอันดับแรกเลยลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่ามีภาวะเกิดอาการใจสั่นแน่นหน้าอกนะคะนอนไม่หลับรู้สึกวิตกกังวลหรือว่ารู้สึกนำตัวเองอินไปกับข่าวจนทำให้เกิดอาการเศร้าหรืออาการโกรธนะคะอย่างเช่นโกรธของคนที่มีความผิดหรือว่าการตั้งคำถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างเช่นในเหตุการณ์ข่าวไฟไหม้รถทัศนศึกษาก็อย่างเช่นก็อาจจะรู้สึกโกรธเคืองกับเจ้าของรถนะคะหรือว่าโกรธเคืองกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสะท้อนออกมาทางความผิดปกติของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกนอนไม่หลับนะคะหรือว่าอยู่กับความดำดิ่งเศร้ากับข่าวมากจนเกินไปไม่สามารถ move on ได้การทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตในประจำวันเราจะคิดถึงแต่ข่าวตลอดเวลาหรือบางคนที่จากการติดตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์หลายคนก็มีสเตตัสผ่านทางสื่อโซเชียลของตนเองนะคะหลายคนน้ำตาไหลหลายคนมีอาการร้องไห้หรือว่ารู้สึกเศร้ากับข่าวมากจนเกินไปก็คือมากจนถึงขั้นกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันคือไม่สามารถทำภารกิจอื่นๆก็คือไม่สามารถดึงกลับมามีความสดใสหรือว่าภาวะปกติได้นั่นเองค่ะคราวนี้ใครบ้างที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Headline Stress Disorder นะคะหนึ่งเลยค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนล้าทางด้านจิตใจหรือร่างกายอยู่เดิมแล้วนะคะอย่างเช่นคนที่ทำงานหนักไม่ได้รับการพักผ่อนมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีความเครียดความวิตกกังวลอื่นๆเป็นทุนเดิมนะคะอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนนะคะหรือว่ามีภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ประกอบกับการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยภาวะปัจจัยต่างๆที่แทรกซ้อนมานะคะเมื่อได้รับการเสพข่าวที่มีความหดหู่หรือว่าเป็นเรื่องเศร้าเรื่องการสูญเสียอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มากระตุ้นอาการเหล่านี้นะคะให้เกิดภาวะ Headline Stress Disorder ได้ซึ่งก็จะเป็นการสะสมความเครียดหรือความวิตกกังวลนั่นเองต่อมาค่ะในกลุ่มคนที่มีภาวะโรคซึมเศร้าซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าในสถานการณ์ปกติการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารเคมีในสมองผู้ป่วยก็จะมีความซึมเศร้าด้วยความอาการของโรคอยู่เดิมแล้ว
คราวนี้ถ้าไปติดตามข่าวสารที่นำพาไปซึ่งความรู้สึกเศร้าและหดหู่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคกำเริบหรือรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังในการสังเกตอาการของตนเองค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะในวิถีชีวิตประจำวันค่ะก็คือคนที่เล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าคนเล่นสื่อโซเชียลตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะความเครียดไม่มีปัจจัยในเรื่องของโรคประจำตัวนะคะแต่การเล่นสื่อโซเชียลตลอดเวลาบางทีการไถหน้าฟีดดูข่าวสารเราจะได้เห็นทั้งข่าวที่ดีข่าวที่ไม่ดีข่าวที่ปลอมข่าวที่จริงอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนกับสมองได้รับการเสพข่าวมากจนเกินความจำเป็นนั่นเองนะคะก็จะทำให้บางทีแม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีความเครียดสะสมการทำพฤติกรรมการเสพสื่อออนไลน์มากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เราเกิดภาวะ headline state disorder โดยไม่รู้ตัวค่ะและสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลุ่มคนที่ขาดวิจารณญาณในการเสพข่าวก็คือเชื่อไปหมดเลยนะคะบางคนอาจจะด้วยเรื่องของวัยวุฒิเช่นกลุ่มเด็กๆนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของข่าวจริงข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีความน่าเป็นห่วงนะคะที่มีโอกาสแนวโน้มจะเชื่อการพาดหัวข่าวในทันทีโดยไม่เกิดการอ่านเนื้อข่าวหรือว่าไตร่ตรองอย่างเช่นหลายคนอาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าวแต่ไม่ได้เข้าไปกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อข่าวซึ่งบางครั้งในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ในหลายๆสำนักก็จะใช้วิธีกระตุ้นการพาดหัวข่าวให้เกิดความน่าสนใจหรือว่าให้เกิดอารมณ์ร่วมกับเนื้อข่าวมากจนเกินพอดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดภาวะ headline stress disorder ได้เพราะว่าบางคนเหมือนกับเห็นแค่พาดหัวข่าวก็จินตนาการเพิ่มไปหรือว่าเชื่อโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการหาข้อมูลให้รอบด้านนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและอาจจะเกิดภาวะ headline stress disorder มากที่สุดซึ่งเราจะต้องให้ความระมัดระวังและสังเกตคนรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็ตามรวมไปถึงตัวพวกเราเองค่ะคราวนี้หากสังเกตคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองแล้วว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเริ่มมีความผิดปกติรู้สึกว่าเครียดและดำดิ่งกับข่าวเศร้ามากจนเกินไปนะคะก็คือเกินไปในที่นี้ก็หมายความว่าเริ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราก็จะนึกไปถึงข่าวจะเศร้าไปกับข่าวตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มจะเกินความจำเป็นและอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วเราจะรับมือกับภาวะ headline stress disorder อย่างใดค่ะคำแนะนำในการจัดการความเครียดนะคะจากการเสพข่าวมากจนเกินไป1เลยค่ะจำกัดเวลาในการเสพข่าวนะคะแล้วก็ไม่เคร่งครัดกับเนื้อข่าวหรือไปอินกับข่าวมากจนเกินไปที่จะต้องเตือนตัวเองนะคะเตือนคนในครอบครัวว่าจะต้องมีระยะเวลาในการเสพข่าวอย่างเคร่งครัดก็คืออย่าปล่อยไหลในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์จนเพลิดเพลินเกินไปอาจจะเปลี่ยนอริยบทหรือเล่นสื่อสังคมออนไลน์ก็จริงแต่เปลี่ยนไปรับชมรายการฟังเพลงนะคะหรือว่าทำเสพสื่อในด้านอื่นบ้างไม่ใช่การเสพข่าวตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะต่อมานะคะหากเสพข่าวแล้วมีความเครียดอันนี้ต้องเตือนตัวเองให้หยุดพักการติดตามข่าวทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่สื่อโทรทัศน์ก็ตามนะคะเพราะตอนนี้รายการข่าวมีแทบตลอดทั้งวันดังนั้นเปลี่ยนกิจกรรมให้ไปใช้กิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับการติดตามข่าวไปปลูกต้นไม้ไปฟังเพลงหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่หลีกเลี่ยงภาวะการเสพข่าวจนเกินพอดีค่ะ3เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกกลุ่มนั่นก็คือการอย่าหลงเชื่อพาดหัวข่าวที่เห็นในทันทีนะคะเพราะว่าอย่างที่แอดมินบอกว่าตอนนี้ด้วยการแข่งขันในเรื่องของ engagement นะคะการแข่งขันของการเข้าถึงข่าวต่างๆสื่อแต่ละสำนักก็จะใช้กลวิธีในการพาดหัวข่าวที่เน้นกระตุ้นอารมณ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับข่าวนะคะก็คือบางครั้งหลายครั้งหลายข่าวที่พาดหัวโอเวอร์เกินกว่าเนื้อข่าวนั่นเองเมื่อกดเข้าไปอ่านเนื้อข่าวแล้วแท้จริงแล้วข่าวอาจจะไม่มีอะไรแต่พาดหัวข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่า
กินจริงเกินไปนะคะนี้เราต้องเตือนตัวเองให้รู้ทันสื่อซึ่งในฐานะของผู้เสพข่าวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเชื่อไปสักทุกอย่าง 100% ผลกระทบที่ตามมาจะเป็นผลเสียกับเราในฐานะผู้เสพข่าวนั่นเองค่ะต่อมานะคะในการตรวจสอบเนื้อหาข่าวบางครั้งเรื่องเดียวกันแต่การรายงานข่าวของแต่ละสำนักอาจจะคนละมุมมองซึ่งก็อาจจะส่งผลที่เกิดความสับสนของข้อมูลนะคะดังนั้นต้องติดตามข้อมูลในรอบด้านอาจจะนอกเหนือจากข้อมูลจากทางผู้สื่อข่าวแล้วเราต้องฟังข้อมูลจากนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาจะให้ข้อมูลที่หลายๆด้านรอบด้านในฐานะของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาประมวลแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเราควรจะรู้สึกกับข่าวนี้อย่างไรอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราในเชิงของการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติตนเองในฐานะของเผื่อในอนาคตเราจะต้องอยู่ในผู้ที่ประสบเหตุเหล่านี้นะคะอะไรที่มันเกินความจำเป็นเช่นเล่นกับเรื่องความรู้สึกในเรื่องของการกระตุ้นเช่นการสัมภาษณ์ครอบครัวผู้สูญเสียที่ให้เห็นความเศร้าโศกน้ำตาหรือว่าการอาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นในเรื่องของการเล่นกับอารมณ์ร่วมของผู้เสพข่าวต้องจัดการความรู้สึกให้ดีนะคะให้มองแต่ในเรื่องของข้อเท็จจริงของการรายงานข่าวอย่าไปมุ่งเน้นในเรื่องของอารมณ์ของข่าวที่แต่ละสื่อสำนักพยายามกระตุ้นเปลี่ยนแปลงอริยบทไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้เราจะต้องอาศัยการสังเกตตนเองและสังเกตคนรอบข้างนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกแล้วว่ามันมีความผิดปกติกับทางร่างกายเศร้ากับข่าวมากจนเกินไปหรือว่าวิตกกังวลกับข่าวมากจนเกินไปอย่างเช่นข่าวของเหตุการณ์น้ำท่วมก็เกิดการวิตกกังวลเกี่ยวกับบ้านของตนเองทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในตอนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะก็อย่าลืมที่จะปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในส่วนของคลินิกสุขภาพจิตหรือสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะเพื่อปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ได้ทันท่วงทีนะคะก็ฝากให้ทุกท่านลองสำรวจตัวเองดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามข่าวสารในโลกสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมการสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะคะก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการใช้ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการโหมข่าวการสื่อข่าวที่มันมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นในฐานะผู้เสพข่าวเราจะต้องปรับสมดุลทางด้านทั้งสุขภาพจิตแล้วก็การเสพข่าวอย่างพอดีนะคะ